จากเรื่องของทุเรียนเรื่องของมะม่วงกันหน่อยยังเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับเรื่องของกระแสการบริโภคข้าวเหนียวมะม่วงในช่วงที่ผ่านมาเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นว่าถูกใช้เป็นเหตุผลที่มีผู้ก่อเหตุพยายามจะเข้าไปก่อเหตุขโมยมะม่วงของบ้านหลังหนึ่งเพื่อบอกว่าจะนำมะม่วงเนี่ยไปขายเพราะว่าเห็นช่วงนี้กระแสค่อนข้างดีแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปไม่รอดนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนหลังคาบ้านของเขาและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกลุ่มครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเผยให้เห็นชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์เข้ามาจอดใกล้กับบ้านหลังหนึ่งในตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านจากนั้นเขาปีนหลังคาบ้านแล้วก็ขโมยมะม่วงใส่กระสอบนะครับเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุถูกจับกุมได้ทันทีก่อนที่จะหลบหนีไปหลังจากที่คนในบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนหลังคาบ้านก็เลยคิดว่าอาจจะมีขโมยขึ้นบ้านหรือไม่แล้วก็โทรแจ้งตำรวจก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาที่บ้านแล้วก็พบผู้ก่อเหตุกำลังขนมะม่วง2กระสอบรวมกว่า200ลูกขึ้นรถจักรยานยนต์จึงได้คุมตัวพร้อมกับของกลางนำไปสอบสวนนะครับจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายสมนึกสมเนตรก็อ้างว่ามาเก็บมะม่วงเพื่อนำไปขายพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วครับอ้างว่าช่วงนี้กระแสมะม่วงมาแรงตนเองจึงได้ขี่จักรยานยนต์ตระเวนหาต้นมะม่วงเพื่อเก็บผลมะม่วงไปขายต่อขณะที่เจ้าของบ้านเองบอกว่าขณะเกิดเหตุตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะครับแต่ในบ้านมีเด็กผู้หญิงอยู่ในบ้าน2คนเด็กผู้ชายอีก2คนแล้วก็หลานคนเล็กอีก1คนส่วนตัวยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำอีกพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาเพื่อนบ้านมาขอมะม่วงตนเองก็ยินดีแบ่งปันให้แต่ไม่ใช่มาก่อเหตุแบบนี้ครับว่าถ้าใครเขามาขอเราเขาก็แค่สอยธรรมดาลูก2ลูกใช่ไหมครับเราก็ให้เขาไปนี่เขาเล่นปีนหลังคาเราเลยไงเราก็ไม่ยอมครับถ้าเขาเข้าบ้านเราจะทำไงข้าวของในบ้านเราก็มีแล้วมีเด็กด้วยใช่ครับแล้วประตูบ้านเราก็เปิดไว้ด้วยครับประตูในบ้านนะครับประตูข้างบนชั้น2ว่ามะม่วงต้นที่บ้านของคุณพี่อาทิตย์นี่ต้องดกมากแน่ๆนะครับหลังจากสอบสวนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาและคุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ